ไหมครับว่างานได้ไปทดลองงานวิจัยของเพิ่นเพิ่นให้เห็นหยังครับครับเพิ่นก็ให้ไปชิมอาหารมีอยู่3อย่างครับครับมีอ้อมแล้วก็แกงเลี่ยงแล้วก็ของหวานของหวานครับครับก็รู้สึกว่าก็รสชาติดีอยู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มอวนนะครับพาทุกท่านมาที่อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับและวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นโครงการอบรมและทดสอบชิมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุนะครับเดินทางมาเข้าร่วมโครงการนะครับมาทดสอบการชิมนะครับอาหารที่คณะเกษตรศาสตร์นะครับได้พัฒนาขึ้นมานะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมพร้อมกันนะครับสวัสดีแม่มาแต่ใสแม่มาแต่บ้านไหนน้ำแพงโอ้น้ำแพงเนาะเตรียมพร้อมเดี๋ยวบอกมื้อนี้มาซิ่มกับเขาครับพี่ค่ะพี่จะแม่คั่วมาโอ้มีจะแม่คั่วมาอีกเลยเนาะปกติเพิ่นบอกเราไปว่าสิซิ่มอาหารนี่หยังเพิ่นบ่ระบุค่ะเพิ่นว่าซิ่มได้เบิดทุกอย่างอ๋อซิ่มเบิ่งครับผมเตรียมพร้อมครับเพิ่นบ่ระบุค่ะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับในส่วนของการอบรมแล้วก็ทดสอบชิมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยคณะเกษตรศาสตร์นะครับท่านจะไปคุยกับท่านดร.เอกสิทธิ์อ่อนสะอาดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างวันนี้เห็นบอกว่ามีการทดสอบการชิมด้วยนะครับเป็นเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นโครงการอะไรนะครับอาจารย์โครงการบริการวิชาการครับเรื่องทดสอบอาหารพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุครับแล้วก็คือวันนี้เรามีการทดสอบผู้สูงอายุนะครับก็คือมีอาหารก็คือมีแกงเลียงไฮแคลเซียมแล้วก็แกงอ่อมโลโซเดียมแล้วก็มีลูกชุบไฮไฟเบอร์ครับช่วงนี้กำลังเป็นช่วงทดสอบครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มของคำขวางก็คือจะเกณฑ์พ่อแม่มาลองทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ครับเราต้องการอะไรจากการทดสอบนี้ครับอยากจะได้รู้ว่าผู้บริโภคหรือผู้สูงอายุเนี่ยพึงพอใจความชอบของตัวอาหารที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าอาหารที่เราทำเนี่ยอย่างเช่นว่าแกงเลียงไฮแคลเซียมคือเราจะใส่พวกแคลเซียมให้สูงที่สุดแล้วว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนแล้วก็ผู้บริโภคคือเขารับรู้ลดความอร่อยขนาดไหนครับครับแล้วผู้บริโภคนี้สามารถที่จะให้ข้อมูลได้โดยวิธีการไหนครับเป็นการทดสอบครับเป็นลักษณะแบบสอบถามคือหลังจากที่เขาทดสอบชิมนะครับชิมเสร็จปุ๊บชิมตัวอย่างแล้วเขาก็จะติ๊กให้คะแนนว่าเขาชอบระดับความชอบคะแนนเนี่ยเป็นขนาดไหนแล้วเราจะประเมินผลอีกทีนึงแบบตัวอย่างที่อาจารย์โชว์นี่ยังไงนะครับอันนี้เป็นแบบทดสอบง่ายๆครับคือว่าเนื่องจากผู้สูงอายุเราจะเห็นว่าปกติเขาจะเป็นสเกลคะแนนแต่นี้เราก็จะทำเป็นรูปยิ้มรูปหน้าบึ้งแสดงว่าไม่ชอบมากรูปยิ้มแสดงว่าชอบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับแทนครับผมครับแล้วในส่วนของบทสรุปสุดท้ายของโครงการงานวิจัยนี้คืออะไรครับเราคาดหวังว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถเอาถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำผลิตภัณฑ์ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็คงจะทำให้สามารถผู้ประกอบการสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับในการใช้แล้วก็หวังว่าเป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถทานแล้วมีประโยชน์ต่อท่านครับครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตเข้าดูบรรยากาศในห้องได้นะครับครับผมครับขอบคุณครับครับเป็นไงบ้างในส่วนของเราที่ช่วยในส่วนไหนบ้างส่วนช่วยในส่วนของแกงออกแกงลูกชุบแล้วก็แกงเลียงค่ะครับค่ะไอแกงลูกชุบนี่นะคะเราจะทำจากถั่วเขียวกระเทาะเปลือกนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลโดยลดน้ำตาลโดยใช้สารแทนทดแทนความหวานนะคะแล้วก็เติมแกงอาหารโดยใช้อินูลินค่ะครับนี่ได้พ่อเตรียมพร้อมระบอซิซิมครับครับผมปกติมาเฮ็ดกับเขาบ่บ่ครับบ่เคยเฮ็ดมาเคยเฮ็ดโอ้ครับผมขอบคุณครับพ่อครับมันจะมี9หน้านะคะก็คือจะมีหน้ารอยยิ้มกับหน้าบึ้งก็คือเวลาแม่ชิมตัวอย่างนี่คือแม่รู้สึกยังไงตัวอย่างแรกแม่ชิมกับข้าวเหนียวแม่รู้สึกยังไงแม่ก็ติ๊กลงไปในแถวนี้ให้ติ๊กได้แค่1ช่องแถวเดียวใช่ค่ะให้1ช่องค่ะแม่รู้สึกยังไงแม่ก็ติ๊กลงไปเลยตอนแม่ชิมอันแรกแม่รู้สึกว่าเออรู้สึกชอบเล็กน้อยแม่ก็ติ๊กเล็กน้อยอะไรแบบเนี้ยต่อไปตัวอย่างที่2แม่ก็ติ๊กแม่ก็ชิมข้าวกับไอตัวแกงเหมือนเดิมแล้วก็มาติ๊กตัวอย่างที่2ตามรหัสนี้ค่ะ
แล้วในระหว่างที่แม่ชิมตัวอย่างสมมติแม่ชิมตัวอย่างแรกเสร็จเนาะแม่ก็ต้องดื่มน้ำตามลงไปก่อนที่จะชิมตัวอย่างที่สองพอชิมตัวอย่างที่สองเสร็จแม่ก็ต้องดื่มน้ำตามลงไปอีกเพื่อที่จะชิมตัวอย่างที่สามก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะครบ4ตัวอย่างนะคะพอชิมเสร็จแล้วเราก็จะมีตัวอย่างให้ชิมอีกชุดนึงแม่อย่าเพิ่งแบ่งเด้อแม่จะใส่อะไรไหมคะเดี๋ยวหนูอธิบายมันหลุดอยู่ที่ไหนคะมันจืดคันจากอันจากรูปแรกหอดรูปที่เก้าเนี่ยมักตัวใดคะบ่มักแม่นบ่คะหรือว่าจังได๋บ่ชอบบ่ชอบบ่ชอบนี่มันมีอยู่4คะแนนบ่ชอบปานเข้าใจนะคะแม่ค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นจังได๋คะมักอยู่บ่คะหรือจังได๋อันนี้เดชอบตัวนี้ก็ติดทางค่ะด้านรูปยิ้มเลยค่ะว่าแม่ชอบมากแค่ไหนอันนี้ชอบมากที่สุดอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากปานกลางอันนี้ชอบมากเล็กน้อยอันนี้ก็คือเฉยๆค่ะค่ะค่ะอย่าลืมเซ็นชื่อเลยค่ะแม่ชิมตัวนี้ก่อนค่ะแกงเลี่ยงเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเลี่ยงแล้วจะเป็นถุงชุบอันนี้คือของแกงเลี่ยงส่วนหนึ่งของถุงชุบครับพอได้ผลดีมั้ยคะมากไม่ต้องใหญ่มากค่ะอันนี้มากซื้อกันนี่น้อยสุดค่ะครับอันนี้อาจจะเฉยๆก็คือบ่รู้สิกางวันยังไปแม่นหมอกแล้วครับ10ปีแล้วก็จังสิปีเด้อค่ะเรียกแล้วจะไปอีกรอบเรียกแล้วครับกินได้คุณพ่อแซ่บบ่ครับใช่บ่ครับบ่ดีอยู่ดีครับแซ่บคือบ้านเฮาเฮ็ดบ่ครับแซ่บอยู่โอ้ครับครับอ๋อนี่เป็นอีกท่านนึงนะครับอ๋อสวัสดีครับท่านอาจารย์สุภาวดีครับเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับได้ทดสอบการชิมไปบ้างหรือยังครับค่ะได้ไปถาดนึงแล้วค่ะอ๋ออันนี้เป็นเมนูที่2เป็นอะไรครับค่ะเป็นแกงเลียงเหมือนกันค่ะเป็นอีกชุดนึงกับกับของหวานเป็นลูกชุบนะคะเขาจะมีภาพประกอบด้วยแล้วก็จะมีใบรายงานผลนะคะมีเป็นรูปแสดงความพึงพอใจอยู่แล้วเป็นไงรสชาติครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเป็นไงรสชาติก็กลางกลางกลางใช่ไหมครับกลางไม่ใช่เราอายุมากใช่ไหมใช่โอ้ค่ะกลางขอบคุณมากครับค่ะได้ค่ะค่ะครับสวัสดีครับนะเป็นไงบ้างครับในส่วนของรสชาติอาหารเมื่อกี้ครับอร่อยครับโอ้เป็นไงอร่อยชอบเมนูไหนพิเศษครับขนมครับขนมใช่ไหมครับครับหวานมันดีครับครับแล้วของน้านะครับชอบอะไรครับครับแกงปักซีนะครับอ๋อครับผมมันเป็นยังไงรสชาติมันเหมือนกับที่เรามันมีทุกรสครับรสเจือดรสนัวแล้วก็เค็มๆก็มีครับเหมือนกับที่พวกเราทำเองไหมครับครับครับเหมือนกันเลยอ๋อครับผมครับในส่วนของการให้บริการข้อมูลต่างๆเขาให้คำแนะนำดีไหมครับครับแนะนำดีครับครับอ๋อได้อะไรมาบ้างครับวันนี้ครับได้โอ้นี่ของที่ระลึกด้วยใช่ไหมครับของที่ระลึกครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรสชาติก็จะออกทางภาคกลางหน่อยโอ้ภาคอีสานเราก็มันขาดปลาครับเขาต้องการอะไรครับในส่วนของการทดสอบการชิมครั้งนี้ครับถามเราว่าชอบมากชอบน้อยครับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุดครับงั้นแสดงว่าโครงการนี้สำหรับผู้สูงอายุครับผมครับโอ้เราก็เริ่มเข้าสู่สูงอายุใช่ไหมครับนี่ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ